เราแฟนคลับเป็นห่วงสุขภาพจิตแบมแบมโพสภาพสตอรี่ไอจีสีดำพร้อมกับข้อความเศร้าจะหายไปตลอดการสงสารคนใกล้ตัวทำอะไรน้องแบมแบมการพิมุกหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกกำลังได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากอากาเซ่และก็เราแฟนคลับทั่วโลกหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสข้อความตับเพ้อผ่านโซเชียลมีเดียจนทำให้เราแฟนๆเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพจิตแบมแบมเพิ่งจะปล่อยอัลบั้มใหม่และกำลังอยู่ในช่วงโปรโมทผลงานแต่กลับโพสข้อความในเชิงลบผ่าน IG Story และ Twitter ว่าปี2525ฉันจะจากไปตลอดกาลทุกคนรอบตัวของฉันก็คือเหตุที่ทำให้ฉันกำลังตายสร้างความกังวลใจให้กับเราแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานแบมแบมก็เคยออกมาโพสขอโทษเหล่าแฟนๆที่แสดงความรู้สึกด้านลบอ่อนไหวออกมาพร้อมทั้งยืนยันว่าจะกลับมาเป็นแบมแบมคนเดิมที่สดใสมีพลังบวกหลังจากที่เห็นข้อความล่าสุดเหล่าแฟนคลับทั่วโลกต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแบมแบมผ่านแฮชแท็กพร้อมกับทั้งแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและให้กำลังใจให้เขาดูแลสภาพจิตของตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เหล่าแฟนๆตระหนักถึงความกดดันและก็ความเครียดที่ศิลปินต้องเผชิญเคป๊อปแม้ว่าภายนอกจะดูสดใสประสบความสำเร็จทั้งรายได้และแรงสนับสนุนกับเราแฟนๆแต่อาจกำลังต่อสู้กับปัญหาภายในใจอยู่ก็เป็นได้ซึ่งทางเราก็ขอให้แบนๆผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วย